วันนี้ท่านสืบทอดได้จะพูดไม่ออกมีความซาบซึ้งในน้ำใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งความรู้สึกซาบซึ้งนี้จะมีอยู่ในใจผมตลอดไปถึง100 ปีเป็นอย่างน้อยความจริงการจัดงานวันนี้ผมไม่ได้คิดนะอาจารย์ไปโรดคิดถ้าบอกผมเมื่อสัก 4-5 วันที่แล้วว่าไปจัดอะไรต่ออะไรเรียบร้อยเรื่องที่ไม่คิดผมมองไป100 ปีมองถึงวันนั้นเลยเตรียมเอกสารเตรียมอะไรต่ออะไรสำหรับวัน100 ปีไม่เรียบร้อยแต่ยังไม่ได้ทำอะไรเตรียมเป็นต้นฉบับไว้อันนี้ก็หวังว่าคงมีโอกาสได้ตอบสนองความปรารถนาดีจากท่านทั้งหลายในวัน100 ปีหวังว่าอย่างนั้นเรื่องรูปบัสที่สร้างไว้นี่ก็เรื่องบัสเรื่องรูปเลยนะฮะผมเคยคิดที่จะสร้างรูปท่านอาจารย์หม่อมหลวงปิ่นคือรูปที่มีอยู่หน้าตึก3ทุกวันนี้นะฮะนั่นน่ะผมก็ได้เรียนให้ท่านทราบว่าอาจารย์ผมจะสร้างรูปปั้นอาจารย์เอาไว้ท่านบอกอย่าพึ่งคนยังไม่ตายอย่าพึ่งสร้างแต่ผมไม่เคยถือผมไม่เคยเชื่อเพราะนั้นอาจารย์ไพโรจน์มาเล่าให้ฟังว่าจะสร้างผมก็ตามใจก็ทำได้ผมไม่ได้มีความคิดเชื่อถือว่ามันจะเป็นสิ่งที่บอกลางไม่ดีทำให้ไปถึง100 ปีความจริงสุขภาพผมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าเราก็ไม่วิตกทำจิตใจให้มันสบายเราก็สำหรับผมนั้นคิดไว้เสมอว่าตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ยังเคลื่อนไหวได้ยังพูดได้ยังเขียนได้ยังอะไรต่ออะไรได้ก็จะทำตัวให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะฉะนั้นในขณะนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับงานของมูลนิธิหม่อมหลวงปิ่นก็ตามมูลนิธิมหาลัยมูลนิธิเพื่อศิษย์เก่าที่ยังทำอยู่นี่ก็ยังจะทำต่อไปอย่างน้อยก็จดทะเบียนไว้แล้วปี2562นะอย่างของมูลนิธิหม่อมหลวงปิ่นคือชีวิตผมเนี่ยมันทำอะไรแล้วมันจะเกาะอยู่นานนะผมเริ่มอะไรไปหลายๆอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับของมสวนั่นผมเองมันผูกพันเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้มานานผมเองนั่นเป็นนักเรียนฝึกครูชั้นสูงถนนประสานมิตรรุ่นแรกปี2492ท่านมีตึกเดียวอาคารนอนหลังเดียวคือที่สร้างของคณะพระราชศึกษาในขณะนี้มันมีตึกหลังเดียวที่เข้ามาในปีนั้นเราก็ได้รับมอบหมายเข้ามาปีแรกก็เป็นหัวหน้าในตึกมันมีที่นอน2ชั้นทีแรกก็เป็นหัวหน้าตึกชั้น1ปี2494สร้างตึกนอนหลังที่2ผมก็ได้ถูกส่งไปเป็นหัวหน้าตึก4ให้ตึก2 2494ซึ่งได้พบกับกศบรุ่นแรกคือ2496ที่ไปเรียนนะผมก็เป็นหัวหน้าตึกที่นั่นก็ได้พบได้สนิทสนมกันพวกกศบรุ่นแรกเป็นอันมาก
ผมเพียงได้รับอิทธิพลความคิดความอ่านของระบบอังกฤษเป็นอันมากโดยเฉพาะหลวงสวัสดิ์สารศาสตร์ที่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนท่านก็มักจะเรียกผมให้เดินตามวันเสาร์วันอาทิตย์เดินตามดูบริเวณของมหาลัยไล่ควายทั้งหลายออกไปนอกมหาลัยนะก็มักจะเดินตามท่านท่านก็มักจะสอนอย่างโน้นอย่างนี้เสมอนะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นหัวหน้าตึกหอนอน2ปี2496ท่านก็บอกว่าให้ไปตามพวกกสบรุ่นแรกที่อยู่ชั้น6ให้ชั้น3ตึกหอนอน2ให้มาสวดมนต์ร่วมแล้วผมเองที่อยู่หอนอน2ผมก็มีห้องนอนเฉพาะของหัวหน้าตึกนะมีห้องทำงานมีห้องนอนเฉพาะห้องทำงานของหัวหน้าตึกโดยระบบของหอนอนอังกฤษก็มักจะไม่ให้ใครเข้าไปยุ่งในขณะที่ผมนั่งทำงานมีเพื่อนก็ไปหาถ้าท่านมาเจอท่านก็มักจะบอกว่านี่คนอื่นห้ามเข้าห้องหัวหน้าด้วยความที่ได้รับการฝึกฝนในเรื่องระเบียบวินัยทั้งหลายแหล่เนี่ยก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความซื่อสัตย์ความซื่อตรงเป็นสิ่งที่ท่านย้ำเป็นอันมากนะย้ำมาห้ามเอาของคนอื่นแล้วก็จะทำอะไรก็ให้มีความเป็นระเบียบความเรียบร้อยมีความมั่นคงตรงต่อเวลานะไอ้นี่ก็เป็นสิ่งที่ผมได้รับการฝึกฝนผูกพันมาผมเอง เรียนที่ประสานมิตร5ปีผมออกไปทำงานซะก่อน1ปีแล้วกลับมาเรียนปี3ตอนนั้นกลับมาเรียนปี3ผมมาเรียนปี3เมื่อปี2497ถ้า98 2498นะมาเรียนภาษาอังกฤษผมไปสอนที่วิทยาลัยครูอุบลซะปี2497 2498ผมมาเรียนเสร็จจบก็ทำงานมาเรียนปี2498ก็ได้รับเลือกให้เป็นผู้ช่วยนั้นสมัยก่อนเขาเรียกอันเดอร์สแตนดี้ผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริกาผมกับดร.เปลืองสองคนได้รับเลือกให้เป็นอันเดอร์สแตนดี้ของผู้เชี่ยวชาญอเมริกันคนแรกที่มาจากมหาลัยอินเดียนาเขามีหน้าที่ช่วยผู้เชี่ยวชาญผมเองทำหน้าที่หนักไปทางด้านของการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ทั้งหลายสำหรับแผนกวิชาในสมัยก่อนทางโสตทัศนศึกษาเนี่ยเขาเรียกแผนกวิชาโสตทัศนศึกษานะผมเองก็ทำหน้าที่ในเรื่องของการดูแลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหลายแหละพอปีสองพัน2499นะ2499นี่ก็เป็นมีผู้เชี่ยวชาญคนที่สองมาก็ทำหน้าที่อย่างเดิมนะถ้าเมื่อไปเรียนที่สหรัฐกลับมาแล้วนี่ผมทำงานสองอย่างคืออย่างหนึ่งทำงานที่ประสานมิตรอีกอย่างหนึ่งทำงานที่สำนักข่าวสารอเมริกันวันเสาร์ทางสำนักข่าวสารอเมริกันเนี่ย
จ้างไปเป็นผู้ผลิตรายการวิทยุสำหรับสถานีวิทยุทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขาจ้างผมไปทำวันเสาร์ตั้งแต่8โมงถึง16จ้างแพงนะเสาร์ละ 3,000 บาทเงินเดือนเรา 3,000 บาทชั้นเด็กเงินเดือน 3,000 บาทแต่ว่าจ้างเสาร์เดียวเรา 3,000 บาทผมก็ทำวันเสาร์ทุกเสาร์นะฮะเงินพิเศษที่ได้จากการเรียนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์มาทำให้รายได้มากเงินเดือนเรา3-4 เท่านะทำวันเสาร์หลังจากที่ทำวัน2504 505 506ผมก็ได้รับจ้างให้ไปเป็นรองเจ้าหน้าที่วิทยุภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีก3ปี06 07 08 09นั่นแหละผมไปอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ09กลับมาก็มาเปิดสอนปริญญาโทปริญญาหลักสูตรวิชาเฉพาะ1ปี10เปิดปริญญาโทสารมิตรนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเปิดเรียนเปิดการเรียนการสอนที่ประสานมิตรทางเทคโนโลยีทางการศึกษาในขณะที่ทำงานพิเศษทำรายการโทรทัศน์กลับมาจากอเมริกันจากที่เป็นรองเจ้าหน้าที่วิทยุภาคออกเฉียงเหนือสำนักข่าวสารอเมริกัน2509เขาจ้างผมต่อย2509ถึง2516จ้างเดือนละ12,000อยู่ทั้ง7-8 ปีนะนะจนกระทั่งเกิดการเดินขบวนของนักศึกษาขับไล่ฐานทัพอเมริกันผมถึงได้หยุดทำงานด้านวิทยุกระจายเสียงก็เรียกว่าทำงานวิทยุกระจายเสียงอยู่ประมาณ12ปีนะปิดรายการวิทยุนานาอย่างข่าววันนี้อะไรต่ออะไรจิปาถะทำกลางคืนนั่งเขียนบทความเขียนในข่าวอะไรต่ออะไรแล้วก็วันเสาร์ทั้งวัน8ชั่วโมงนั่งอัดเสียงตลอดและในขณะที่ทำงานอย่างนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้ยุติงานของมหาลัยทางมหาลัยก็บอกว่าผมเป็นนักกีฬาเพราะนั้นให้รับผิดชอบดูแลเรื่องกีฬาของวิทยาลัยวิชาการศึกษาสมัยนั้นนะนี่ก็เป็นประธานการกีฬาของวิทยาลัยวิชาการศึกษาเป็นประธานรวมทั้ง8แห่งถ้าโดยที่ผมเป็นประธานกีฬามหาลัยแห่งกีฬาของวิทยาลัยวิชาการศึกษาทำให้ผมเป็นเลขาธิการคณะกรรมการกีฬามหาลัยแห่งประเทศไทยเป็นคนแรกคือเมื่อปี2515ถึง519 4ปีหลังจากนั้นด้วยเหตุที่ผมไปยุ่งเรื่องการบ้านการเมืองหลายอย่าง อย่างหนึ่งที่มันทำให้ มีผลต่อตำแหน่งหน้าที่ผมพอสมควรก็คือเป็นรองประธานพรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทยอาจารย์สุดใจซึ่งเป็นอธิการตอนนั้นท่านก็บอกว่าอาจารย์ชมรัฐมนตรีตะบวงก็บอกผมว่าสมัยรัฐบาลปฏิรูปนะเขาบอกผมว่าอย่าให้อาจารย์ชมยุ่งกับนิสิตนะเดี๋ยวจะพา
นิสิตของการล้างหัวผมไม่เป็นไรจันผมไม่ได้สนใจครับจะเป็นหรือจะตั้งรองอธิการฝ่ายกิจการนิสิตสมัยนั้นเพราะผมเป็นอนุสาสกอยู่ตั้งแต่12ถึง45ปีมาแล้วผมมองไม่เป็นไรจันผมไม่สนใจครับผมมักเป็นคนพูดตรงๆไม่เป็นไรจากนั้นผมเลยถูกลดบทบาทเรื่องกีฬาหมาอะไรเรื่องอะไรต่ออะไรลดบทบาทแต่ว่าหลังก่อนจะลดบทบาทสหภาพโซเวียตเชิญผมให้นำนักกีฬาของไทยไปเที่ยวโซเวียตผมก็ไปมาแล้วผมบอกผมไปเที่ยวผมไม่ได้ไปรับคอมมิวนิสต์มาผมบอกอาจารย์สุดใจผมไปเที่ยวผมไม่ได้ไปรับคอมมิวนิสต์หรอกถ้าพูดแล้วเนี่ยงานต่างๆในประสานมิตรท่านผมทำเลยตัวอะไรมากพอสมควรผมเป็นทุกตำแหน่งยกเว้นอธิการบดีไม่ได้เป็นซึ่งเคยหาเสียงจะเป็นเหมือนกันนะตอนนั้นสุทธิพงศ์นี่เป็นคนแจกใบผิวใบผิวผมก็ไม่เป็นจนกระทั่งต่อมาเมื่อปี22ดร.นิพนธ์ สิริธรเขาเข้ามาเป็นอธิการเขาก็โทรถึงผมที่บ้านบอกเฮ้ยช่วยหน่อยนะช่วยทำเรื่องกิจการนิสิตให้หน่อยบอกเขาสิพอเข้ามาไม่มีชื่อผมไม่มีชื่อเขาก็เลยโทรถึงผมที่บ้านบอกเฮ้ยไม่ได้ตั้งไม่ใช่เลยหรอกเพราะพวกอาจารย์แก่ๆทั้งหลายที่ประสานเขาตีรื้อจังเลยว่าเป็นคอมมิวนิสต์ว่าแล้วเอ่ยชื่อคนบางคนมาให้ด้วยบอกให้ไม่สนไม่เป็นไรหรอกไม่สนใจเพราะช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่เขาเข้าป่ากันนิสิตเข้าป่าเขาก็คิดจะผมกลัวผมจะเข้าป่าเลยผมบอกผมไม่เข้ารอเข้าป่าผมจะเข้าเมืองเรื่อยๆก็เขาก็บอกว่าเอานี้ก่อนปล่อยให้มันซาซาก่อนให้พวกเรื่องไปป่าเข้าป่ากลับมาแล้วให้มันหายก่อนเพราะพวกเข้าป่าตอนปี22เนี่ยมันกลับเข้ามาเป็นเพื่อนก็เขาก็เลยบอกผมว่าเอางี้ไปสัก2ปีถ้า12ปีข้างหน้าโอ้ได้เป็นเลือกเอาหรือจะทำอะไรเขาผมก็เลยบอกเฮ้ยผู้เรียนในบริหารเนี่ยว่ะพอกลับมาเอาบริหารพอก็ตั้งปังเข้าเป็นผู้บริหารเข้าบริหารจริงๆเพราะว่าตัวอธิการไปเรียนบพ.ทำบริหารจบเสร็จ2ปีพ้นนิพนธ์ก็พ้นผมก็ถูกตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงหาว่าสั่งจ่ายเงินให้ผู้รับเหมาเร่งรัดให้มีการจ่ายเงินให้ผู้รับเหมาผมบอกว่าก็จ่ายเงินให้ผู้รับเหมาก็ถูกแล้วนี่เขาสั่งอะไรต่ออะไรเสร็จแล้วก็จ่ายเขาไปสิเก็บไว้ทำไม สองทำสัญญาค่าเคสัญญาค่าเคเนี่ยหมายความว่าคิดราคาพิเศษเพิ่มขึ้นเพราะมันมีข้าวของแพงอะไรเนี่ยผมก็บอกแค่ก็ผมไม่ได้ทำสัญญาอะไรนี่ก็ทำสัญญาก่อนแล้วนะว่าผมทำสัญญา
ไม่ทำสัญญาก็ทำไมไม่สั่งให้มีการทบทวนนะถ้าบอกจะสั่งให้ทบทวนเนี่ยตัวที่การก็ไปเรียนปปเขาก็รู้เรื่องแล้วแล้วก็บอกเขาแล้วเนี่ยไม่มาเล่นงานเรามันเล่นงานเราเราก็โทรถึงนักการเมืองบอกเนี่ยอยากพบท่านตีตะบวงหน่อยผู้แทนตอนนั้นผมเป็นหัวหน้าพรรคสังคมประชาธิปไตยอยู่ด้วยไม่ใช่สังคมนิยมหรอกสมาชิกพรรคสังคมประชาธิปไตยที่ผมเคยเป็นรองหัวหน้าพรรคก็ใช้เขาก็ไปพูดกับท่านตีตะบวงท่านตีตะบวงก็ให้ไปพบผมก็ไปพบพบแล้วก็ไปเอามาดูเรียกเอามาดูนะว่าจริงๆแล้วคนที่เป็นรัฐมนตรีตะบวงคือคุณพวิตรกลิ่นประทุมเลขาเลขาตีก็คุณสราอาจเนี่ยก็มาดูดูเสร็จรัฐมนตรีตะบวงก็บอกเนี่ยไม่เห็นมีชื่ออาจารย์ชมตรงไหนสัญญาก็คนอื่นศาสตร์หลักศิลาเส้นไม่มีประกาศแจ้งความเขาก็แจ้งความกันตั้งสมัยโน้นไม่ใช่สมัยอาจารย์ชมเป็นรองอธิการบดีฝ่ายบริหารส่วนการจ่ายเงินเขาก็มีหลักฐานว่าคือเวลาตะบวงเวลาเขาสั่งให้จ่ายเงิน เขาบอกทั้งนี้ที่ทำผิดคณะรัฐมนตรีเป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นคำตอบซึ่งผมทำไปว่าควรจะจ่ายเงินไหมเขาบอกควรจ่ายแต่ทั้งนี้การทำผิดคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเอาแล้วผมจะไปสั่งไม่จ่ายเงินก็ได้ยังไงเดี๋ยวฟ้องรัฐมนตรีทวิตก็เลยบอกว่าทางนั้นเดี๋ยวผมจะสั่งให้งดงดเรื่องยุติเรื่องก็ปรากฏว่าพรรคพวกเราที่เป็นกรรมการตะบวงอยู่ด้วยก็รัฐมนตรีก็สั่งจริงๆเขาคงมาลอยฟังไอ้นี่ก็เลยเป็นเครื่องพิสูจน์อันหนึ่งเอ๊ะถ้าเราไม่ยุ่งกับการเมืองไม่รู้จักนักการเมืองไม่บรรลัยเหรออาจจะบรรลัยก็ได้เพราะว่าผมกลับจากการประชุมออสเตรเลียกลับมาถึงก็มีคนส่งข่าวว่าอาจารย์ได้ข่าวว่าทบวงก็จะสั่งลดขั้นเงินเดือนอาจารย์นะหวังกันนั่นแหละผมก็เลยต้องถึงรัฐมนตรีที่ถึงรัฐมนตรีได้ก็เพราะว่าเราต้องมีเส้นมีสายถ้าคนไม่มีเส้นมีสายมันไม่บรรลัยเลยไอ้พวกไอ้คดีที่เขาเล่นงานกันเรื่องวินัยทั้งหลายที่พูดนี่ก็เหมือนระบายความในใจความบาดอั้นในระบบราชการไทยนะเราต้องปรับปรุงแก้ไขระบบราชการไทยพอสมควรนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับการที่ท่านทั้งหลายมาแสดงความยินดีความปรารถนาดีทั้งหลายในวันนี้นี่ผมซาบซึ้งจริงๆนะครับทั้งที่การเดินทางการไปมาอะไรต่ออะไรลำบากนะคือกะเวลาไม่ค่อยได้นะแต่อย่างไรก็ตามก็ท่านทั้งหลายที่เสียสละเวลามาก็ขอขอบคุณและขอให้ท่านจงประสบแต่ความสุขความสำเร็จในชีวิตครอบครัวส่วนตัวตลอดไปนะขอบคุณครับพบกันเมื่อผม100 ปี